แยกใส่เขาเรียกแต่การนี้นะฮะตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นเมล็ดที่เราเพิ่งสวัสดีครับผมกลับมาจะเจอกันเหมือนเดิมนะฮะในรายการมือใหม่หัดเลี้ยงแคทตันยังคงเป็นเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับแคทตันล้วนๆเลยวันนี้ฝนตกนะฮะบรรยากาศตอนเช้าๆนะฮะ8 นาฬิกานะครับวันหยุดของหลายๆคนนะฮะวันนี้วันเสาร์ไงวันนี้วันเสาร์ใครยังทำงานอยู่บ้างนะฮะแต่ที่แน่ๆเลยนะฮะสำหรับเรื่องราวของวันนี้เนี่ยจะพาไปแยกกันนะฮะแยกแบบไหนแยกยังไงติดตามกันครับร่วมสนับสนุนโดยฟาร์มกล้าจำหน่ายต้นกล้าผักปลอดภัยถนนศรีวิชัย15จังหวัดสุราษฎร์ธานีสอบถามโทร092-495-1956อันนี้คือไม้พอดนะฮะไม้พอดคืออะไรไม้พอดก็คือไม้ที่แบบเป็นลูกไม้นะฮะที่ยังเล็กๆยั่วเยี้ยเป็นหนอนยั่วเยี้ยเลยอันนี้อะไรแล้วอันนี้ดินสอดำนะฮะคือถ้าสังเกตดูนะฮะจะมีหลายๆต้นรวมกันแน่นนะฮะซึ่งผมจะไม่ได้พูดถึงสเต็ปการนี้นะฮะตรงส่วนนี้เนี่ยก็คือว่าเป็นเมล็ดที่เราเพิ่งเพาะและก็คือได้อายุได้ขนาดได้อะไรที่แบบแยกแล้วได้เหมือนกันนะฮะแยกได้เหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เนี่ยในการแยกของแต่ละคนนะฮะเขาจะมีโอ้โหเลยเทคนิควิธีกงวิธีการที่แบบแตกต่างกันนะนะฮะถ้าเกิดก็คือไซส์นี้นะฮะสมมุติถ้าเกิดก็คือเอาไปแยกก็แยกได้แล้วนะฮะเป็นการแยกสเต็ปที่1นะฮะแยกสเต็ปที่1และนี่ก็คือเอสโตนะฮะจากพอร์ตเล็กๆเมื่อกี้แหละที่แบบเพาะเมล็ดเอาไว้นะฮะแล้วก็คือเอามาแยกคุณอาจจะไปแยกใส่เขาเรียกอะไรกระถางที่แบบใหญ่กว่าเดิมนะฮะกี่นิ้วกี่นิ้วขนาดไหนก็แล้วแต่สะดวกเลยนะฮะแต่ก็คือตรงส่วนนี้นะฮะผมก็จะมีให้ดูเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูนะฮะนั่นก็คือเอสโตซึ่งถ้าเกิดก็คือสังเกตดูนะฮะต้นโตขึ้นไหมโตขึ้นนะฮะใหญ่ขึ้นนะฮะต้นไหนที่ตายก็ตายไปนะฮะยุบก็ยุบไปนะฮะแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยผมก็เอามาหล่อน้ำแล้วก็อบเอาไว้มีฝาปิดเอาไว้นะฮะและมาอีกข้างๆกันนะฮะเป็นเอสโตเหมือนกันแต่ว่าขนาดที่แบบอุ๊ยพี่ทำไมต้นโตจังเลยอ่ะใหญ่มากเลยนะฮะซึ่งนะครับหยิบมาให้ดูเปรียบเทียบนะครับอันนี้พอร์ตใหญ่อันนี้พอร์ตเล็กแต่ตอนที่เอามาแยกนะฮะพอร์ตนี้นะครับซ้ายมือเนี่ยฮะพอร์ตนี้เอามาแยกก็คือขนาดต้นก็คือเล็กๆเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคือเป็นแบบนี้แล้วนะครับสังเกตดูว่าเฮ้ยมันเริ่มโตแล้วมันเริ่มโตแล้วแล้วก็มีบางต้นที่แบบทำไมเราอยู่ได้กันทำไมเติโตช้าเพราะคนอื่นล่ะนะฮะเป็นเพราะอะไรนะฮะเป็นเพราะอะไรอาจจะแบบมีการแข่งแย่งชิงดิงชุงดีกันเรื่องฉันกินมากเธอกินน้อยนะฮะตอนไหนที่แบบกินเยอะก็จะโตได้อุดมสมบูรณ์มากกว่านะครับเช่นเดียวกันนะฮะกับยิมโนนะฮะอันนี้2ยิมเลยมีจานบินอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มียิมด่างอยู่ด้วยผสมปนเปกันไปนะครับถ้าสังเกตดูนะฮะจะมีต้นที่แบบเริ่มโตและก็คือถ้าเป็นยิมโนเนี่ยเห็นไหมฮะต้นด่างอ่ะเขาจะโตช้ากว่าต้นเขียวนะฮะเหตุผลหรอก็หนุนสังเคราะห์แสงได้ไม่ดีเท่าเขียวเขียวเขานี่นะฮะถ้าเป็นแบบนี้นะครับขนาดนี้นะนะฮะสังเกตที่ยิมด่างนะครับผมจะโฟกัสที่ยิมด่างนะฮะถ้าต้นขนาดนี้นะฮะสมมุติก็คือประมาณสักเซนหนึ่งอันนี้ไม่น่าประมาณสักเซนหนึ่งนะครับแล้วไปแยกต่อนะฮะที่จะมาพูดคุยกันวันนี้ก็คือในการแยกย้ายแยกจากกันนะฮะต้นขนาดนี้แหละนะฮะก็คือจะเอาไปแยกเดี่ยวๆกันครับนี่เลยนะฮะอันนี้เลยที่ผมได้ไปแยกเดี่ยวเอาไว้อ่ะหยิบมาให้ดูนะครับ1ต้นขนาดต้นนะฮะน่าจะประมาณสักเซนหนึ่งเหมือนกันนะฮะแล้วผมก็มาแยกเดี่ยวเอาไว้แล้วก็เอาไปอบเอาไว้ด้วยซึ่งในการที่ผมเอาไปแยกเดี่ยวแบบนี้นะฮะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยปกติต้นด่างเขาก็จะโตช้าอยู่แล้วนะฮะ
แล้วเวลาเข้าไปแยกเดี่ยวเนี่ยฉันกินอาหารได้เต็มที่เลยไม่มีเพื่อนๆมาคอยแย่งไม่มีใครมาคอยเอารัดเอาเปรียบฉันสะขอแสงได้ไม่ดีเท่าต้นเขียวๆเพราะฉะนั้นฉันอยู่เดี่ยวๆฉันก็กินอาหารในกระถางฉันได้เต็มที่เลยแล้วก็คือเวลาเอามาอบนะฮะมีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยโตได้เร็วกว่าปกติด้วยและที่สำคัญนะครับถ้าเกิดก็คือคุณแยกออกมาตั้งแต่เล็กขนาดนี้นะฮะผิวนี่จะใสปิ้งวิ้งวังมากเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมอยู่ในช่วงของการทดลองนะฮะแต่ก็คือทดลองมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออนะมันทำแล้วมันโอเคมากเลยนะครับอันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งกระบะนะฮะซึ่งก็ต้นเล็กต้นน้อยนะตอนนี้เนี่ยขนาดสักเซนเนี่ยผมก็เริ่มเอามาแยกเดี่ยวแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้สารอาหารที่แบบเยอะขึ้นโตเร็วขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งก็คือโดยการเอามาเข้าระบบปิดนั่นเองนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะในการที่เราจะแยกพอตนะครับถ้าเกิดว่าแยกเป็นแบบนี้แล้วเห็นไหมครับบางต้นเนี่ยโตแล้วก็คือเบียดแออัดยัดเยียดกันนะฮะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะฮะโดนเบียดกันเยอะๆนะฮะต้นก็ไม่สวยรูปทรงต้นก็เปลี่ยนไปนะฮะและที่สำคัญก็คือต้นที่เขาด่างเนี่ยเขาจะโตช้ากว่าต้นเขียวอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะฮะถ้าเกิดก็คือเราแยกเขาไปนะฮะอาจจะทำให้แบบบางคนเนี่ยมีปัญหาแล้วแบบเฮ้ยเลี้ยงมาตั้งนานแล้วพี่แบบหนูเลี้ยงไปแล้วแบบต้นไม่โตเลยอ่ะมีความรู้สึกก็คือโตช้านะฮะวิธีในการที่เราแยกพอร์ตหรือว่าขยับขยายพื้นที่ให้เขาเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเออเหมือนคนเรานะฮะปกติแบบสมมติก็คือออกมาจากในห้องที่แบบโอ้โหคนยั่วเยะเป็นหนอนเลยโดนออกมาจากลิฟต์แล้วกันนะฮะออกมาจากลิฟต์ตัวหนึ่งนะฮะโดนเบียดอึดอัดมากเลยมีความรู้สึกหายใจไม่สะดวกนะฮะแล้วก็คือเวลาประตูลิฟต์ออกเปิดออกมาทุกคนก็แบบจังพลูออกมานะฮะมีความรู้สึกก็คือโล่งต้นไม้ก็เหมือนกันนะฮะผมลองสังเกตดูก็เลยแบบมาทดลองตามวิธีการที่บอกไปก็คือเอาแยกต้นด่างตั้งแต่ขนาดประมาณสักเซนนึงนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะยังไม่แยกนะจะยังไม่แยกเดี่ยวนะฮะจะปล่อยให้ต้นโตสักประมาณสัก2เซนหรือมากกว่านั้นเนี่ยถึงจะแยกเดี่ยวแต่ก็คือตอนนี้หลังจากที่ผมได้ทำการทดลองมาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออต้นเขาโตได้เร็วขึ้นนะฮะโตได้เร็วขึ้นนะฮะโตได้ดีขึ้นและก็คือที่สำคัญเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าคือแบบเขาเด่นเป็นสง่าเพราะคือแบบทั้งกระถางก็มีอาหารกินอยู่คนเดียวมีอาหารกินอยู่ต้นเดียวนะฮะเขาก็จะแบบโตได้ดีขึ้นและก็คืออย่างที่บอกไปนะฮะถ้าเกิดก็คือเอาไปเข้าระบบปิดด้วยโอ้โหเลยนะฮะจะมีความรู้สึกว่าเขาโตได้ผิดหูผิดตามากเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการแยกพอร์ตนะฮะบางคนอาจจะแยกไปแล้วเจอปัญหานู่นนี่นั่นเจอปัญหาไม่โตอันดับแรกแหละลองแยกต่อไปเรื่อยๆและทีเวลาแยกนะฮะพยายามสังเกตดูด้วยแล้วกันนะฮะว่าไม้ของเราเนี่ยชะงักการเจริญเติบโตหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเกิดก็คือลองทำดูแล้วเจอปัญหาอะไรก็เข้าไปพูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ได้นะฮะในกลุ่ม Facebook มือใหม่หัดเลี้ยงแคทตัสหรือว่าจะเป็น Open Chat ก็ได้นะครับหรือคอมเมนต์นะฮะใต้คลิปที่คุณชมอยู่นี้ก็ได้นะฮะผ่านช่อง YouTube นั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงแคทตัสนะฮะแวะเข้ามา Subscribe ช่องนี้เอาไว้เวลามีเรื่องราวหรือว่ามีเทคนิคใหม่ๆนะฮะอะไรที่มาบอกกล่าวหรือว่ามีคำถามก็มาคอมเมนต์สอบถามได้นะครับผมเจอปัญหาก็คือจะได้เอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่าลืม Subscribe ไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคลิปนี้ไปแยกก่อนวันนี้จะแยกแล้วนะนะฮะโอเคครับสวัสดีครับ